เนี่ยค่ะที่จะมาช่วยกันแล้วก็ไม่รู้ที่แท้พอเราตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลยยังได้ยินว่าจะมีคนมาล้อมรอบร้องไห้ร้องไห้ในความเสียใจอะไรเงี้ยแล้วเราไปเลยทั้งหมดมีสิบข้อสุดท้ายคือในที่สุดทุกคนก็ลืมเราไม่ต้องถึงปีเราให้ยิ่งใหญ่โมโหลานอะไรทุกคนก็ลืมแต่ว่าพอร้อยวันไปแล้วก็ผมก็มีท่านสารนนท์รองผู้ว่าดูแลดีปฏิบัติธรรมค่ะดิฉันปัญจพัฒน์หลักดีรองสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวค่ะให้พอสำนักได้มาเหรอปิดภารกิจประชุมค่ะเตรียมเทศนิทรรศการค่ะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับก่อนนั้นก็ขอโอกาสขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ให้เกียรติและสละเวลามานะครับรวมถึงท่านผู้บริหารกทม.ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสำคัญกับวันสันติภาพไทยนะครับวันที่16สิงหาคมซึ่งกทม.ก็ได้มีส่วนสนับสนุนวันนี้มาตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าผู้จิตนะครับที่ท่านได้ก่อสร้างสวนสันติไทยใช่ไหมครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เป็นสวนสันติไทยด้วยก็เกิดขึ้นในยุคท่านผู้ว่าผู้จิตนะครับด้วยขอบคุณท่านสูงนะครับวันนี้ก็จะมานำสามปีดีก็จะมานำเสนอครับโครงการในการจัดงานวันสันติภาพไทยนะครับวันที่16สิงหาคมโดยร่วมกับสุเทพมหานครนะครับซึ่งเราได้จัดเป็นประจำทุกปีนะโดยในปีนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยก็จะจัดงานร่วมกับธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ของกทม.ก็คาดว่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะได้มีพรีเซนเทชันมานำเสนอนะครับก็กิจกรรมหลักๆนะครับที่จะนำเสนอก็มีเรื่องของการปาฐกถานะครับที่เกี่ยวกับเสรีไทยโดยปีที่แล้วท่านผู้ว่าพิจิตรกุลนาเป็นผู้แสดงปาฐกถานะครับนอกจากนี้เราก็ยังเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะเพราะว่าก็โดยกลุ่มเป้าหมายและเป็นประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเข้าถึงได้มากกว่าในซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งท่านรองผู้ว่าก็ได้จัดอะไรแล้วดนตรีในสวนนะครับก็เดี๋ยวคงมาหารือกันว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับครับผมขอบคุณครับ